ื่อเรามีโอกาสที่ได้รับการชวนเชิญให้มาทำงานร่วมกับใครสักกลุ่มหนึ่งหรือหมู่หนึ่งเราจะเห็นว่าการตั้งขบวนที่เราให้เกียรติกันและกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะขบวนแห่งการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจึงเกิดขึ้นไม่ยากเลยถ้าเราลดตัวตนของเราในการเดินอยู่ในขบวนที่จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการพ้นทุกข์ทุกคนมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานในระหว่างการเดินทางเราก็พบว่าเราถึงเป้าหมายอยู่ในทุกก้าวย่างการรวมตัวกันเดินตามกันและไปถึงเป้าหมายอันเดียวกันจึงถือว่าแต่ละก้าวสำคัญมากค่ะก้าวแต่ละก้าวที่เราจาริกไปอย่างคนที่ทิ้งตัวตนแต่งานใหญ่ใจประเสริฐจึงเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะมาถึงแล้วค่ะก้อนหินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เคยมาประทับพักในเวลาที่มาทรงงานที่บ้าน2พี่น้องแห่งนี้แล้วก็มาบรรเทาความเหนื่อยนะคุณแม่ว่าเวลาที่เราทำงานกันมากๆความเหนื่อยก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องได้พบแต่ว่าเหนื่อยกายแล้วมีใจที่กรุณาต่อประสบนิกรของพระองค์นั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะนั่นเราจึงเห็นว่าวันนี้เราเดินตามรอยบาทของในหลวงรัชกาลที่9มาเห็นที่ที่พระองค์ทรงพักแล้วก็หายเหนื่อยคือก้อนหินก้อนนี้แล้วก็น้ำแม่น้ำเพชรแห่งนี้ที่ยังใสสะอาดเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการกลับมาเดินตามรอยอีกครั้งหนึ่งค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant